นายกรัฐมนตรีเผยหลุดปากบอกสื่อว่าพลเอกประวิตรนะคะได้ลาการประชุมครม.ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลังได้มีการแจ้งเหตุผลการลาป่วยมีอาการอ่อนเพลียซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเป็นห่วงและได้เตือนให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพขณะที่นายธนกรนะคะก็ยืนยันค่ะว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเป็นช่วงหลังวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะตามปกติแต่กับไร้เงาพี่ใหญ่3ป่ออย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ได้ส่งหนังสือลาการประชุมครม.ในวันนี้โดยให้เหตุผลมีอาการอ่อนเพลียหลังการลงพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาวานนี้ซึ่งถือเป็นพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยที่ได้มีการพูดชัดเจนว่าจะย้ายกลับเข้าพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนที่น่าจะก่อนวันที่7กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์ในการย้ายพรรคก่อนประกาศยุบสภาโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลาประชุมของพลเอกประวิตรที่ให้เหตุผลว่ามีอาการอ่อนเพลียว่าวันนี้ไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีไม่ใช่หรือพร้อมยังกล่าวว่าตนเองเป็นห่วงอยู่แล้วและเคยเตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแต่ก็แข็งแรงอยู่แล้วพร้อมอย่างปฏิเสธตอบว่าป่วยการเมืองหรือไม่เพราะวันนี้พลเอกประวิตรได้ไปเจอกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมยังมีภาพร้อยเอกธรรมนัสคุกเข่ามอบพวงมาลัยและจะกลับมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐมีอะไรกันวันนี้ท่านไปราชบุรีไหมอ่ะนี่ไปราชบุรีมั้งไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเมื่อวานไปแล้ววันนี้เมื่อเช้าไปเปล่าไม่รู้ไปมาเพราะว่าอ่อนเพลียแล้วเมื่อวานอ๋อก็ผมก็เป็นห่วงท่านอยู่แล้วล่ะผมเคยเตือนท่านอยู่แล้วบอกว่าระวังหน่อยละการสุขภาพนะเป็นห่วงท่านแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวถ้าเขาหายถ้าแข็งแรงอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็มีการเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิตรได้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีในนามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยได้ไปพบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคพลังประชารัฐที่ล่าสุดยืนยันว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐและยึดกลุ่มสามมิตรเป็นหลักไปไหนไปกันด้านนายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ามีการยุบสภาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งน่าจะเกิดขึ้นหลังช่วงวันที่28กุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ได้ย้ายพรรคทันโดยบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีรัฐมนตรีลาการประชุมหลายคนแต่มีรัฐมนตรีใหม่อย่างนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกที่กล่าวว่าแม้จะได้เข้ามาทำงานช่วงปลายรัฐบาลแต่ก็สามารถทำงานต่างๆได้ทันเพราะจะสานงานต่อนายนิพนธ์บุญยามณีและรัฐบาลก็มีนโยบายเป็นแนวทางการทำงานเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วส่วนสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงของพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่ายังได้อยู่เพราะคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังครองใจชาวบ้านได้ในระดับหนึ่งแม้จะมีการแข่งขันสูงทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติก็เชื่อมั่นว่าจะได้กลับมาเพราะคนพัทลุงเลือกตั้งอย่างมีเหตุมีผล